ชมครับไปเกาะติดกันต่อนะครับกับเหตุการณ์ทหารบกนะครับรุมทำร้ายกาดทหารอากาศนะครับที่ไปเป็นรปภ.ของร้านอาหารชื่อดังย่านอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับแน่นอนครับวันนี้มีความคืบหน้าของการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้นะครับโดยผลสรุปในเบื้องต้นนั้นทหารบกนั้นผิดแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่านำไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องแบบหรือว่ารถของทางราชการนั้นไปทำให้เกิดความเสื่อมเสียครับนี่แหละครับเป็นความคืบหน้าของวันนี้ครับกลายเป็นข่าวคึกโครมใหญ่โตเลยนะครับที่เกาะติดกันมาหลายวันโดยเฉพาะชาวเน็ตได้เผยแพร่คลิปแล้วก็มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่องวันนี้มีการปล่อยคลิปชุดที่2ออกมาด้วยนะครับก็คือกรณีที่มีการรุมทำร้ายกันนะฮะเรื่องของการไปห้ามปรามไม่ให้สูบบุหรี่ในร้านนะครับจนเกิดเป็นเรื่องราวตามภาพที่เห็นนี่นะครับกลายเป็นข่าวคึกโครมสำหรับกรณีที่ทหารจากกองพันทหารม้าที่30รักษาพระองค์สังกัดกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ยกพวกกว่า20คนนะครับตะลุมบอล3ทหารอากาศที่รับจ็อบเป็นการคุมผับดังย่านอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวยามราตรีนะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับโดยสวมเครื่องแบบทหารด้วยนะฮะชุดลายพรางเต็มยศพร้อมอาวุธปืนสงครามครบมือเลยครับแสดงสัญลักษณ์อย่างชัดเจนว่าเป็นบูรพาพยัคฆ์นะครับหรืออีกนายหนึ่งคือชุดนี้นะครับหลังจากการสอบสวนแล้วก็คือรุ่นน้องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นั่นเองครับแม้ว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จะไม่ได้สั่งการให้ตรวจสอบรายละเอียดครับแต่ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการโดยตรงอย่างพลโทธีรชัยนาควานิชนะครับแม่ทัพภาคที่1ในฐานะหัวหน้ากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา1ชุดนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับ2ฝ่ายโดยในวันนี้นะครับได้มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นพลโทธีรชัยได้กำชับคณะกรรมการสอบสวนว่าเรื่องการสอบสวนจะต้องไม่มีการช่วยเหลือหรือปกปิดข้อเท็จจริงหากใครผิดหรือใครถูกจะต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงทั้งหมดครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้มีการสอบสวนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้โดยทางกองทัพบกได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าดูผลของการสืบสวนสอบสวนก่อนที่จะลงโทษนะครับโดยจะลงโทษขั้นสูงสุดแล้วก็เด็ดขาดส่วนระดับกองพันทหารม้าที่30รักษาพระองค์ได้ไปพูดคุยกับผู้บัญชาการของทหารอากาศแล้วรวมถึงการไปเยี่ยมทหารทั้ง3นายด้วยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เห็นมีการตะลุมบอลกันนะครับพร้อมมีการมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วนะครับเพราะเกรงว่าคู่กรณีจะเกิดการปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงต้องการให้ผู้บัญชาการไปเคลียร์ใจกันให้เข้าใจก่อนว่าคู่กรณีจะไม่มีการกระทำผิดแบบนี้อีกนะครับแม้ว่าผู้บังคับการนะครับขออภัยนะครับแม้ว่าผู้บังคับบัญชาการกองพันทหารม้าที่30รักษาพระองค์จะเดินหน้าในการทำความเข้าใจกันกับทหารอากาศแต่อีกฝากหนึ่งก็ดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยบอกว่าจะใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นก็จะรู้ผลว่าใครผิดใครถูกหรือว่าใครเริ่มก่อนครับสำหรับผลการสอบสวนพบว่าเหตุการณ์วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาทหารบกได้ไปเที่ยวร้านอาหารที่ชื่อคลองเพลงธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีกำลังพลยศร้อยเอกนะครับพร้อมกับลูกน้องอีก2นายในระหว่างร้านอาหารเลิกในช่วงเวลาตีหนึ่งของคืนวันที่26สิงหาคมนะครับทหารยศร้อยเอกก็ได้นำบุหรี่ขึ้นมาสูบทั้งที่มีป้ายห้ามสูบติดอยู่ในร้านทำให้เวลานั้นกาดที่เป็นทหารอากาศทั้ง3คนได้เข้ามาตักเตือนแต่นายทหารคนดังกล่าวก็ไม่หยุดนะครับจึงทำให้กาดทหารทั้ง3คนนะครับเกิดการกระทบกระทั่งกับทหารยศร้อยเอกพร้อมกับลูกน้องอีก2คนโดย1ในลูกน้องนะครับก็ถูกลากออกมาซ้อมที่บริเวณด้านหน้าร้านอาหารจนสลบนะครับแต่ก็ไม่ยอมไปแจ้งความหลังจากนั้นทหารยศร้อยเอกก็ได้เดินทางกลับนะครับแล้วก็ต่อมาในคืนวันเดียวกันทหารยศร้อยเอกพร้อมลูกน้องอีกกว่า20คนเดินทางไปยังร้านอาหารคลองเพลงร้านเดิมนั่นแหละครับทั้งหมดก็ได้แต่งชุดลายพรางทหารพร้อมเอาลูกน้องไปด้วยนะครับพร้อมอาวุธนะครับเพื่อไปปิดล้อมซึ่งถือว่าการกระทำนี้นะครับมีความผิดทางวินัยทหารที่มีการแต่งเครื่องแบบทหารแล้วก็นำอาวุธสงครามเข้าไปในพื้นที่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลนะครับที่ผ่านมาผู้บังคับกองพันก็เข้มงวดอยู่แล้วทั้งนี้บทลงโทษจะต้องดูในเรื่องของความผิดถ้าเกิดว่าคดีทำร้ายร่างกายก็จะต้องไปเสียค่าปรับหรือพูดคุยเจรจากันถ้าตกลงกันได้คดีอาญาก็จะจบลงส่วนเรื่องวินัยทหารก็ต้องมาดูตามทันทสถานนะครับตั้งแต่ขังจำขังงดบำเหน็จแต่จะต้องดูถึงความสมเหตุสมผลว่าที่แน่ๆกำลังพลของกองทัพผิดที่นำยานพาหนะราชการไปทำให้เกิดความเสียหายที่จะต้องลงโทษทางวินัยทหารนะครับ
ส่วนทางด้านตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับเจ้าของคดีแล้วก็เจ้าของพื้นที่ด้วยวันนี้ก็บอกว่านะครับผู้บังคับบัญชาสั่งห้ามพูดในเรื่องนี้นะครับโดยขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของทหารที่มีนายทหารพระธรรมนูญเข้ามารับไปดำเนินการแล้วส่วนจ่าอากาศเอกทศพรนะครับ1ใน3ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปฐุมเวชขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับช่วงสายของวันนี้เองนะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพนักศึกษา2สถาบันนะครับตะลุมบอลกันนะครับไปชมภาพกันก่อนเลยครับนี่นะครับวันนี้ช่วงสายของวันนี้เองนะครับที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้านะครับหน้าบริษัทฟูจิเอสนะครับตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับในเครื่องแบบกว่า10คนนะครับขี่รถจักรยานยนต์มาประมาณ 7-8 คันย้อนสอนขึ้นมาด้วยความเร็วนะครับพอมาเจอนักศึกษาต่างสถาบันนะครับก็จอดรถแล้วก็รุมทำร้ายนะครับทั้งมือทั้งเท้าที่สำคัญมีอาวุธมีดด้วยนะครับก็นำฟันใส่ร่างของผู้บาดเจ็บหลายครั้งเลยนะครับพอหนำใจแล้วก็ต่างพากันขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนหลบหนีไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปูสมุทรปราการกำลังเร่งตรวจสอบหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษครับคุณผู้ชมครับชาวตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีร้องเรียนมาที่ในชาติระวังภัยนะครับบอกว่าถนนสร้างมาไม่ถึง1ปีพังแล้วนะครับไปดูภาพนี้กันเลยครับชาวบ้านคนนี้นะครับบอกว่าไม่ไหวเลยนะครับผิวถนนนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับจุดเกิดเหตุเป็นถนนเลียบแม่น้ำสามโคกสายในฝั่งตะวันออกนะครับเป็นถนนคันกั้นน้ำท่วมสร้างเสร็จเมื่อกลางปี2556ที่ผ่านมาของทางหลวงชนบทนะครับได้ชำรุดเสียหายตลอดเส้นทางแล้วก็มีการซ่อมแซมปรับปรุงแต่ก็พังอีกนะครับเนื่องจากมีรถบรรทุกที่บรรทุกดินมาเนี่ยวิ่งเกินน้ำหนักมานำดินมาเนี่ยมาเยอะนะครับเข้ามาวิ่งในเส้นทางนี้เป็นประจำทำให้ถนนพังเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงๆอย่างที่เห็นนี่นะครับแหมเห็นแล้วก็สาหัสสากันเหมือนกันนะครับทุกวันก็มีฝนตกลงมารถบรรทุกก็วิ่งกันอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้นะฮะเส้นนี้นักเรียนใช้บ่อยด้วยชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับให้เร่งมาตรวจสอบนะครับไปฟังเสียงชาวบ้านคนนี้ครับนี่คือเขาเพิ่งทำมาได้ประมาณไม่ถึง2ปีปีกว่าเขามีรถจักรยานเข้ามาทำให้ถนนก็เสียหายชาวบ้านก็ร้องเรียนมาผมเป็นตัวแทนของบ้านยิ้วแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้ผมช่วยนำเสนอถึงกสช.ให้ทีครับแล้วดำเรื่องไปแจ้งหรือยังครับก็เขารอใบแต่หน้าวันนี้ครับเราก็ถ่ายภาพไปส่งครับก็คือรถดินนี่มาจากไหนครับมาจากยุทธยาครับมาจากยุทธยาแล้วเขาต้องผ่านเส้นนี้ตลอดหรอครับผ่านมาเส้นนี้แหละมาเทที่เนี่ยหมู่5บ้านยิ้วเนี่ยถนนสายนี้นะครับมีนักเรียนกว่า 3,000 คนที่ต้องผ่านเข้าออกเส้นทางนี้เป็นประจำด้วยนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อประโยชน์นะครับโดยตรงของชาวบ้านที่ต้องใช้ถนนเส้นทางสายนี้นะครับจากปทุมธานีเราไปต่อกันที่โคราชเลยนะครับชาวบ้านในอำเภอพิมายตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อจนพวกเขานั้นต้องมาถือป้ายประท้วงวอนขอให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแบบอย่างที่เห็นนี่นะครับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้วยและชาวบ้านตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับได้รวมตัวกันกว่า100คนถือป้ายร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองปรือตำบลโปดบ้านขามใต้แล้วก็ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายระยะทางยาวประมาณ9กิโลเมตรนะครับสภาพถนนพังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางนะครับครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้วยรวมถึงชาวบ้านวิงวอนถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยทำการซ่อมแซมถนนสายหนองปรือบ้านขามใต้เพื่อคืนความสุขให้กับชาวบ้านด้วยครับขณะที่นายเฉยศิรลานะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านขามใต้ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายนะครับบ่นน้อยใจนะครับว่าครั้งก่อนนี้ทั้งสจ.และสส.เวลามาเสียงก็บอกว่าจะนำงบประมาณมาทำถนนให้แต่เมื่อได้เป็นแล้วก็หายเงียบเลยนะครับจึงวอนขอให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ไปช่วยเหลือเขาด้วยนะครับดูจากสภาพแล้วนะครับเลี้ยงปลาได้เลยนะครับจากที่ชาวบ้านนั้นลงไปลุยกันในน้ำนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะครับไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะครับต
ตอนนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับนักเรียนนั้นได้ประท้วงเพื่อจะขับไล่ผอ.โรงเรียนนั้นให้ออกจากโรงเรียนเนื่องจากว่ามีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเรื่องการรับเงินใต้โต๊ะครับคุณผู้ชมครับตัวแทนเด็กนักเรียนป.1ขออภัยนะครับม.1ถึงม.6นะครับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรนะครับเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับกว่า300คนนะครับรวมตัวชุมนุมกันที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมทั้งยื่นหนังสือนะครับเพื่อที่จะให้ย้ายนายเสน่ห์คำสมหมายผอ.โรงเรียนนะครับโดยนักเรียนบอกว่าผอ.คนนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างเลยนะครับทั้งการเรียกรับเงินใต้โต๊ะเรียกเก็บเงินค่าแก้ผลการเรียนบังคับนักเรียนซื้อชุดว่ายน้ำแล้วก็เก็บค่าสระว่ายน้ำคนละ500บาทและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนักเรียนชั้นม.6ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนบอกนะครับว่าการรวมตัวชุมนุมของนักเรียนทุกระดับชั้นในวันนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการย้ายผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรนะครับซึ่งได้ดำรงตำแหน่งมาเป็นผู้อำนวยการมา8ปีเต็มแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากที่ผ่านมามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสอบไปในทางทุจริตหลายอย่างนะครับนอกจากนี้ผู้บริหารนะครับขออภัยนะครับยังบริหารการเรียนการสอนบังคับให้เด็กนักเรียนทำแต่กิจกรรมเป็นส่วนใหญ่เรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะครับทำให้ผลการเรียนของเด็กนักเรียนนั้นตกต่ำนะครับซึ่งมันก็ไม่ดูแลไม่เหมาะสมนะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดด้วยนะครับลองไปฟังเสียงน้องนักศึกษานักเรียนคนนี้ดูนะครับว่าเขาโดนผลกระทบอย่างไรนะครับคือตอนที่หนูย้ายมาม.3ค่ะทีนี้ผู้บริการก็เลยให้จ่ายเพิ่มอีก1 บาทเพื่อที่จะเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่3นะคะแต่ย้ายจากไหนครับย้ายจากสาธิตราชภัฏสารคามค่ะทีนี้ทีนี้ในใบเสร็จอะค่ะไม่ได้แจ้งว่าค่า1 หมื่นบาทเนี่ยคือค่าอะไรแจ้งออกมาแค่1,600น้องคนนี้บอกว่าถูกเรียกเงินเก็บเงินไปนะครับ 16,000 บาทนะครับเป็นค่าบำรุงการศึกษาแต่พอบินโรงเรียนออกมานั้นลงยอดไปแค่ 1,600 บาท 600 บาทนะครับส่วนผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผู้ชงโพธิกุศัยนะครับเมื่อรับเรื่องแล้วก็ได้สั่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะครับโดยมีตัวแทนจากทางจังหวัดนะครับตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่24นะครับตำรวจและก็ตัวแทนธรรมาภิบาลของจังหวัดนะครับโดยผลการตรวจสอบจะต้องแล้วเสร็จภายใน2 สัปดาห์นะครับซึ่งจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2 ฝ่ายด้วยส่วนกรณีคำร้องที่ขอย้ายผอ.ภายใน24 ชั่วโมงนั้นเบื้องต้นนะครับไม่สามารถทำได้เพราะต้องรอผลการสอบสวนซึ่งถ้าหากผิดจริงนะครับก็จะดำเนินการทันทีครับทั้งหมดนี้คือในชาติระวังภัยนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาและคุณอุมาพรครับ